นี่ยเออเฮ้ยหนอนี่เป็นแรงกระไรมนุษย์ทุกคนอยู่ท่ามกลางของความบัดเที่ยงความเป็นทุกข์และก็ความบ่มีตัวตนเป็นหนทาง3ทางแห่งความพ้นทุกข์ที่ชาวพุทธทุกคนควรจะเดินตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการปฏิบัติเพื่อล่วงพ้นแห่งความทุกข์ขอแสดงความเสียใจต่อเจ้าภาพที่ได้สูญเสียบุพการีไปในงานศพของคุณแม่สีแก้วอัมพุทธสิริอายุ91ปีณที่บ้านหนองลมตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อวันอาทิตย์ที่9ธันวาคม2561เป็นประเพณีทรงสักการพิธีการปลงศพแบบล้านนาการทรงสักการหรือว่าพิธีกรรมเกี่ยวกับการปลงศพนั้นเป็นพิธีกรรมอันประณีตบรรจงของชาวล้านนาได้ทำสืบต่อกันมาอันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ความนึกคิดความเชื่อถือศิลปะแห่งการตกแต่งและลักษณะของสถาปัตยกรรมโบราณอาจารย์ได้กำหนดพิธีการเครื่องใจไม่สอยและเครื่องไหวอย่างงดงามและสอดคล้องกันอย่างมีเหตุผลตุงก็คือทงอ่ะทงคือแปลว่าเวลาเขาเอาศพไว้ยังคาภารกิจสถานเลยประจ่าเขาก็มีการถือตุ้งหรือถือธงนำหน้าขบวนแห่ศพนะธงก็คือธงสามหางก็คือสามก็คือเป็นกฎของใจรักนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาธงสามหางนี่ก็เปรียบเสมือนกับสมัยก่อนเป็นการสู้รบสงครามอย่างเนี้ยถ้าฝ่ายใดก้านหลวบนั้นเนี่ยก็จะย้อมยกธงขาวย้อมแป้แล้วนั่นอีกกรณีที่มีศพมีซากอย่างนี้ตุ้งสามหางเราตุ้งสีขาวเนี่ยหมายถึงการย้อมแป้ที่ตั้งแต่เกิดมาสู้กับสังขารการดำเนินชีวิตจนถึงวาระสุดท้ายอนาติยังบาดายเดียกับมียังคนที่มารวมในงานเนี่ยผมที่บนหัวที่เพิ่มเริ่มจะเปลี่ยนสีนะจากสีดำเปลี่ยนสีขาวนี่น่าจะแสดงว่าร่างกายของคนเขาเนี่ยจะย้อมข้านละฉะนั้นนี่แต่ละงานนี่ก็จะมีตุ้งน้ำหน้าตุ้งสีขาวเป็นการย้อมแป้ย้อมก้านต่อสภาพร่างกายที่เขาได้เกิดมาในตุ้งก็จะมีตัวเมืองนี่เนาะเพราะไปเขียนว่ายะมะนามะหังยะมะนามะหังนั่นหมายถึงพระไกรบอกว่ายะตัวเมืองบางคนพระไกรบอกว่ายะนี่มันย่อมาจากคำว่าปุญยะแปลว่าบุญยะมะมะหมายถึงย่อมาจากคำว่ากรรมะหรือว่ากรรมยะมะนะนะก็คือฐานะการฮื้อฐานการฮื้อฐานนั้นมันก็จะเป็นมะหังนี่มันรวมกันสองกรรมนี่นะมะกับหังนี่มันเป็นมันย่อมาจากคำว่าไม่หังไม่หังในภาษาบาลีมันแปลว่าของเรามันก็จะมีบุญมีกรรมและการฮื้อฐานก่อนที่ท่านจะตายเนี่ยสิ่งทั้งหลายเราเนี่ยก็จะพาไปสรุปก็บาปกับบุญที่จะพาไปในทางดีๆแล้วก็จะมีการอุ้ยเข้าตอกดอกไม้มีเหรียญเนาะขณะที่เดินไปสรีระร่างกายของผู้ไว้ชนแต่ละครั้งเนี่ยอันนั้นก็เป็นหมายถึงบอกว่าอันนี้เป็นหนทางเด้อบอเดอร์แมเดอร์ที่นั้นได้ตายไว้ในเป็นหนทางนี่จะไปพระพุทธเจ้านะจะมีข้าวตอกดอกไม้เพราะว่าข้าวตอกดอกไม้แต่ละข้างนี่ก็จะไหว้ถวายพระพุทธเจ้าก็จะเป็นเส้นทางถ้าบอนี่คิดบาลาคิดอย่างตัวเสื้อให้เนี่ยยังภายใน7วันนี้ยังผมไปทางไหนเนี่ยพวกไอ้ฮือฮั่วหนทางเส้นข้าวตอกดอกไม้เนี่ยเป็นหนทางนี่จะพาไปสู่พระพุทธเจ้าเป็นทางที่ดีนะฉะนั้นในตุ้งแล้วก็จะมีความหมายที่ว่าตะเกียจะนำคนที่ตายไปก็มีสองอย่างบุญกับบาปหรือว่ากรรมที่ได้ทำมาตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นะขอเจริญพร